นี่ครับเล้าเลยเข้าไปเป็นถ้ำนะมีข้างๆแม่ไก่มีลักกูนทะเลสาบเล็กๆน้ำกำลังขึ้นครับถ้าน้ำขึ้นเต็มแล้วก็จะไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เล้าเลยครับชอบเกาะนี้มากเลยเพราะมีความเงียบแล้วก็เงียบเหมือนบ้านความเงียบเป็นหลักนะครับเหล่าโรยนะหรือว่าแม้กระทั่งเห็นสุโขทัยน้ำจะมีชื่อของเหล่าโรยเปล่าประมาณนี้นะเปียกเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องลุยน้ำได้เลยครับเพราะมันมีอะไรเกิดอันตรายโอเคโอเคเป็นไงเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่ทำให้ขาตัวนี้ตัวนี้ใหญ ก็ขึ้นฝั่งมาแล้วครับที่เกาะเหลาโรยนะฮะคำว่าเหลาเนี่ยก็มาจากทางภาษามาเลย์แต่มันเพี้ยนมาจนคือก็เหมือนกับปูเหลานะฮะปูเหลาที่เป็นภาษาถิ่นนะนี่ครับเราจะเข้าไปแบบนี้ฮะเราอยู่ในแวดล้อมของภูเขาครับยังกะไปที่เกาะคิงคองนะฮะหรือใครเคยดูซีรีส์ฝรั่งนะครับ The Lost นะฮะที่เครื่องบินตกโอ้น้ำกำลังขึ้นนะน้ำกำลังไหลเข้าไปเนี่ยฮะมันขึ้นมาจากตรงนู้นนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังไหลย้อนกลับเข้าไปในกลางภูเขาครับก็คือกลางเกาะเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่น้ำจืดครับเป็นน้ำทะเลข้างในจะมีคิงคองแล้วก็ซิลลาเป็นป่าโกงกลางผสมทรายอยู่ข้างในผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้องไปต่อยังไงเนี่ยต้องรอถามคณะเขาก่อนไปทางไหนครับผมก็ไม่รู้ครับ นี่ครับบรรยากาศข้างในคลาสสิกอลังการครับน่าจะเดินทะลุได้นะนี่ครับเดินทะลุได้ป่ากลางกลางในทรายครับนี่ครับข้างในเป็นสมัยก่อนคงเป็นที่พักหลบของเรือของอะไรอ
นี่ครับค้างคาวแม่ไก่ครับตัวใหญ่มากนี่ฮะค้างคาวแม่ไก่ครับสุดยอดมากก็พบกับช anel ฟิวไทยใน YouTube นะครับเกาะเหลาโรยครับผมนี่ครับค้างคาวแม่ไก่นอนครับนี่กลางวันมันก็นอนมีงวงเงียมั่งอ๋อมีตายายที่นอนด้วยครับนี่น้ำกำลังขึ้นไปเรื่อยๆครับสังเกตตรงฟองอากาศนะครับมันก็จะค่อยๆนี่ครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็คือระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ทางที่เราเดินมาครับก็น้ำขึ้นมาเต็มเลยฮะผมต้องออกไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันท่วมสูงกว่านี้เดินทะลุช่องออกมาครับนี่ครับเกาะเหลาโรยครับไม่กว้างอะไรแต่ก็มีเสน่ห์เร้าใจครับผมพบกันใหม่กับ channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันเกาะเหลาโรยนะครับเกาะยาวน้อยที่พังงาครับผมสวัสดีครับ